รับประทานของว่างเสร็จแล้วเรามาฟังประวัติบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยากันต่อเลยนะคะสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นพระราชะโอรสของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อพุทธศัการาช2 1 9 9และเสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศัการาช2 2 3 1 ครองราชนาน32ปีตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชอ,อาณาจักรอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองหลายด้านทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญดังนี้ประการแรกคือด้านการขยายอำนาจทางการเมืองทำสงครามกับอาณาจักรล้านนาได้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองขึ้น ต่อมาคือด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศส่งสนับสนุนการค้ากับต่างประเทศทั้งประเทศในเอเชียและยุโรปทําให้อยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติส่งให้การต้อนรับราชทูตจากประเทศต่างๆและส่งคณะทูตไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่1 4โดยมีพระยาโกษาธิปดีหรือปานเป็นราชทูต ทำให้กรุงศรีอยุธยาเป็นที่รู้จักของประเทศตะวันตกค่ะพระองค์ยังทรงสนับสนุนงานด้านวรรณคดีจนได้รับการยกย่องให้เป็นยุคทองแห่งวรรณคดีในรัชสมัยของพระองค์มีกวีและนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านเช่น พระมหาราชครูสีปราดพระโหราธิปดีเป็นตน้นและวรรณกรรมที่สำคัญเช่นสมุดโคดคำฉันที่แต่งโดยพระมหาราชครูและจินดามณีซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกของไทยแต่งโดยพระโหราธิปดนีน้องๆสงสัยกันไหมครับว่าทำไมสมเด็จพระนารายมหาราชจึงโปรดให้พระโหราธิปดีเรียบเรียงจินดามณี เพื่อเป็นแบบเรียนภาษาไทยทั้งทงที่คนไทยก็พูดและเขียนภาษาไทยกันหยุดแล้วเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันในช่วงนี้ชี้แนะกันเลยครับ สาเหตุที่สมเด็จพระนารายมหาราชทรงโปรดให้พระโหราธิบดีแต่งหนังสือจินดามณีเพื่อแบบเรียนภาษาไทยขึ้นนั้นเนื่องจากมีบาทหลวงเข้ามาเผยแผ่ศาสนาและบาทหลวงเหล่านี้เขียนคำภาษาไทยโดยใช้อักษรโรม,มันเพื่อสะดวกในการสอนศาสนาพระองค์ทรงเกรงว่าตัวอักษรไทยจะสูญหายจึงได้ให้พระโหราธิบดีแต่งหนังสือจินดามณีเพื่อเป็นแบบเรียนภาษาไทยใช้สอนนักเรียนครับ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงสนพระไทยในวิทยาการแขนงต่างๆของตะวันตกเช่นดาราศาสตร์และโปรดให้สร้างพระราชวังพระนารายราชนิเวศตามสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่ลบบุรีเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติและผลงานของสมเด็จพระนารายมหาราชน้องๆลองทำกิจกรรมต่อไปนี้ดูนะครับ ให้น้องๆเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องครับ เยี่ยมไปเลยค่ะ นอกจากสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยายังมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ได้เสียสละชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของพมา่านักเรียนรู้ไหมคะว่าใครชาวบ้านบางระจันใช่ไหมครับครูผมเคยดูภาพยนตร์เรื่องบางระจันกับคุณพ่อคุณแม่พวกเขากล้าหาญมากมเลยครับถูกต้องคะ่ะเหตุการณ์และวีรกรรมของชาวบ้านบางระจัน เกิดขึ้นเมื่อพามา่ายกกองทัพมารุกรานกรุงศรีอยุธยาหลายทัพด้วยกันในพุทธศักราช2308กว่าดต้อนผู้คนและทรัพย์สินสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอันมากในขณะนั้นมีคนไทยกลุ่มหนึ่งคิดต่อสู้กับพามา่าจึงได้นัดแนะก,กับชาวบ้านทำกลลวงฆ่าพวกพาม่าไปจำนวนไม่น้อย กลุ่มคนไทยดังกล่าวก็หนีไปหาพระอาจารย์ธรรมโชติที่วัดเขาเดิมบางนางบวชแล้วนิมนต์ท่านไปอยู่ที่วัดโพก้าต้นซึ่งตอนนั้นได้มีชาวเมืองวิเศษชัยชาญชาวเมืองสิงห์บุรีและชาวเมืองสวรรค์หนีพม่ามาอยู่ที่หมู่บ้านบางระจันก่อนแล้วมากมายด้วยหมู่บ้านแห่งนี้มีชัยภูมิที่ดีทั้งยังมีสเสบียงอาหารอุดมสมบูรณ์และได้ร่วมกันสร้างค่ายล้อมรอบหมู่บ้าน ร้อมทั้งจัดกำลังเวรยามรักษาค่ายและวางกองกำลังสืบความเคลื่อนไหวของพมา่าเรื่องราวเป็นยังไงต่อละคะคุณครูฝ่ายพมา่าพอรู้ว่ากลุ่มคนไทยที่ฆ่าพม่าตายนี้ไม่อยู่ที่ค่ายบางระจันจึงได้ส่งกำลังทหารมาจับ เมื่อชาวบ้านบางระจันรู้ข่าวก็ได้จัดกองกำลังขึ้นรับศึกพมา่าและสามารถเอาชนะพะม่าได้เป็นครั้งแรกทำให้กิติศัพท์ของชาวบ้านบางระจันเป็นที่เลื่องลือคนไทยที่หนีไปหลบซ่อนอยู่ตามหัวเมืองใกล้เคียงต่างพากันเข้ามาสมทบที่ค่ายบางระจันเป็นจำนวนมาก หัวหน้านักรบบางระจันทั้งสิบเอ็ดคนคือพระอาจารย์ธรรมโชตินายแท่นนายอินนายเมืองนายโชตินายดอกนายทองแก้วนายจันหนวดเขี้ยวนายทองแสงใหญ่นายทองเหม็นและขุนสัน จึงจัดตั้งกองกำลังเป็นหมวดหมู่ควบคุมกันเองแบบกองทัพหลวง ชาวบ้านบางระจันสามารถเอาชนะพม่าได้ถึงเจ็ครั้งในระหว่างสู้รบชาวบ้านบางระจันได้ขออาวุธและปืนใหญ่จากกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาไม่ยอมส่งมาให้เนื่องจากกลัวโดนพม่าปล้นระหว่างทางแต่กลับส่งพระยารัตนทิเบตมาช่วยหล่อปืนใหญ่แทนปืนใหญ่ที่หล่อขึ้นมานั้นแตกร้าวไม่สามารถใช้การได้ทำให้ชาวบ้านบางระจัน ให้แพ้แก่พมา่ารวมเวลาต้านกองทัพพมา่านานถึงห้าเดือนมีใครตอบครูได้บ้างคะว่าวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันแสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของหมูคนะ่คณะและความรักในแผ่นดินเกิดจนยอมสละชีวิตปกป้องไว้อย่างเต็มความสามารถ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่ชนรุ่นหลังควรถือเป็นแบบอย่างครับเก่งมากค่ะท็อปได้รู้ถึงเรื่องราวของชาวบ้านบาราจัดแล้วเรามาทำกิจกรรมสนุกๆเพื่อเป็นการทบทวนกันนะครับร่วมด้วยช่วยคิด วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันให้ข้อคิดและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่น้องๆอย่างไร เรามาดูตัวอย่างคําตอบกันนะครับวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันให้ข้อคิดและเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความเสียสละความสามาคัคคีและความรักชาติเห็นได้จากการสามารถเอาชนะพม่าได้ถึง7ครั้งและรักษาค่ายบางระจันไว้จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตแม้จะไม่สามารถสู้พม่าได้ทั้งจํานวนคนและอาวุธ ตอนรู้ถูกรู้ผิดจงเลือกถูกในช่องที่ถูกและเลือกผิดในช่องที่ผิด เยี่ยมไปเลยครับลองดูอีกทีนะคะเยี่ยมไปเลยค่ะเยี่ยมไปเลยครับยยเย,บยี่ยมไปเลยค่ะ ถูกต้องค่ะเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องกันนะครับพระนารายมหาราชทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับอังกฤษเป็นคำตอบที่ผิดเพราะทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส เห็นได้จากการที่พระองค์ส่งคณะทูตไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14และส่งรับพระราชสารที่คณะทูตของพระเจ้าหลุยที่1 4นํานำมาถวายจินดามนีเป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกแต่งโดยสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นคำตอบที่ผิดครับเพราะที่จริงแล้วพระนารายมหาราชได้โปรดให้พระโหราธิปดีเป็นผู้แต่งจินดามณีชาวบ้านบางระจันมีพระอาจารยธรรมโชตเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเนื่องจากพระอาจารยธรรมโชตเป็นผู้ที่ชาวบ้านเคารพและนับถืออย่างสูงจึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านสาเหตุที่ค่ายบางระจันแตกเพราะคนในค่ายขาดความรักความสามาคัคคีเป็นคําตอบที่ผิดครับเพราะสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้ค่ายบางระจันแตกคือมีกําลังคนและอาวุธน้อยกว่าพมา่าชาวบ้านบางระจันสามารถต้านทานทัพพม่าไม่ให้บุกเข้ากรุงศรีอยุธยาได้นานห้าเดือน เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโดยระหว่างรบนั้นชาวบ้านบางระาจารันได้ขออาวุธและปืนใหญ่จากอายุทยาแต่อายุทยาไม่ยอมส่งมาให้เพราะกลัวพม่าปล้นระหว่างทางอีกทั้งปืนใหญ่ที่พระยายรัตนาทิเบตมาช่วยหลอกก็แตกร้าวใช้การไม่ได้ทำให้ค่ายบางระจารันต้องแตกพ่ายไปในการรบครั้งที่8รวมระยะเวลาที่ต้านทานพม่าไว้ได้ห้าเดือน ได้รู้จักบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยากันแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันนะคะครูจะพาพวกเราไปพิพ,ธพิธภัณฑ์เรือไทยต่อแล้วค่อยกลับกรุงเทพกันน้องๆครับเดี๋ยวเราตามเพื่อนๆขึ้นรถไปพิพ,ธพิธภัณฑ์เรือไทยกันนะครับส่วนจะสวยงามและมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นต้องติดตามในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ